สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราก็อตสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารราคาทองคำมาอัปเดตกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะราคาทองคำประจำวันที่27ตุลาคม2567ล่าสุดปรับ6ครั้งแล้วสำหรับราคาทองคำเปิดตลาดประจำวันที่17ตุลาคมครั้งที่1ปรับขึ้น100บาททำให้ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 41,250.36 สตางค์และขายออกอยู่ที่บาทละ 42,600 บาทส่วนทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 42,000 บาทและขายออกอยู่ที่บาทละ 42,100 บาทและในระหว่างวันมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงโดยในครั้งที่2ปรับลง50บาทและครั้งที่3ปรับขึ้น50บาทครั้งที่4ปรับลง50บาทครั้งที่5ปรับขึ้น50บาทและในครั้งที่6ก็ปรับลง50บาทส่งผลให้ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 41,189 บาท .72 สตางค์และขายออกอยู่ที่บาทละ 42,550 บาทส่วนทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 41,950 บาทและขายออกอยู่ที่บาทละ 42,050 บาทส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือกดสปอตอยู่ที่ 2,676 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะขอบคุณที่มาจากสมาคมค้าทองคำค่ะ